สวัสดีค่ะการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของพระอภัยตอนนี้มีชื่อว่าพระอภัยมณีโดยสารเรืออุศเรนยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าอุศเรนนั้นคือโอรสเจ้าเมืองลังกาหลังจากมั่นหมายกับพระธิดาสุวรรณมาลีแล้วกะว่าจะได้แต่งงานกันแต่นางกลับเรือแตกยังไม่กลับเมืองอุศเรนจึงคิดจะออกตามหามาถึงตอนนี้ค่ะอุศเรนเที่ยวท่องออกตามหาได้3เดือนแล้วแต่ยังไร้วี่แววท้าวเจ้ากรุงผลึกและพระธิดาก็ให้เริ่มทดท้อใจแล่นเรือไปเรื่อยในที่สุดเรือก็มาถึงยังเกาะแห่งหนึ่งมองเข้าไปในเกาะเห็นมีธงปักอยู่ไรๆจึงเรียกผู้ติดตามมายืนดูด้วยกันก็เห็นผิดสังเกตจากเกาะทั่วไปนักจึงสั่งให้นายทหารบายเรือเข้าไปดูให้แน่ใจทางฝ่ายพระอภัยมณีที่ติดเกาะอยู่นี้ก็อยู่เข้ามา5เดือนได้แล้วแม้จะเอาทางธรรมเข้าคมแต่ความห่วงหาอาลัยในลูกก็ยังไม่หายไปในที่สุดค่ะวันนี้ก็ได้เห็นเรือใหญ่แล่นเข้ามาที่เกาะก็ให้ดีใจนักหนาทั้งพระอภัยและเหล่าผู้ติดตามเป็นร้อยคนอุศเรนนั้นขึ้นฝั่งมาได้พอเห็นพระอภัยมณีก็ให้รู้สึกว่าคนผู้นี้รูปพรรณสันฐานน่าจะเป็นหนอเนื้อกษัตริย์ละกระมังแล้วก็พูดภาษาฝรั่งทักทายไปพระอภัยมณีก็ตอบออกมาเป็นภาษาฝรั่งค่ะแล้วเล่าความให้ฟังแต่ต้นจนจบถึงตอนที่ตนต้องมาติดอยู่ที่เกาะนี้แล้วจะขอโดยสารเรือไปด้วยอุศเรนนั้นได้ฟังเรื่องก็ให้รู้ว่าเรือของเจ้าเมืองผลึกแตกจริงๆแต่ส่วนสุวรรณมาลีหายไปยังไม่รู้เป็นตายอย่างไรเช่นกันได้ฟังก็ร้องห่มร้องไห้เสียดายนางนักหนาแล้วก็เป็นลมสลบไปค่ะจากนั้นเหล่าหมอฝรั่งก็ช่วยกันปฐมพยาบาลจนอุศเรนฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งพระโอรสอุศเรนตื่นขึ้นมาได้ก็เชิญให้พระอภัยมณีมานั่งด้วยกันแล้วพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆท้าวเธอก็เล่าความให้พระอภัยฟังว่าตนนั้นเป็นคู่มั่นคู่หมายกับพระธิดาสุวรรณมาลีแต่พอไปถึงเมืองกลับปรากฏว่านางหายไปกลางทะเลจึงได้นำเรือออกติดตามตามมาได้3เดือนเข้าให้แล้วจึงได้มาพบกับพระอภัยที่นี่แล้วก็ขอให้พระอภัยน่ะช่วยบอกหน่อยว่าตอนที่เรือแตกนั้นพระอภัยเห็นนางบ้างหรือไม่นางตายหรือไม่ตายอย่างไรฝ่ายพระอภัยค่ะได้ฟังคำก็รู้ว่าเขาทั้งสองน่ะเป็นคู่มั่นคู่หมายกันมาก่อนตนฝ่ายอุศเรนก็รักนางนักหนาถึงกับตามมาหาจนป่านี้คิดได้ดังนั้นก็ให้รู้สึกว่าตนไม่ควรจะไปแย่งชิงนางมาเลยจึงได้พูดกับอุศเรนเพื่อไม่ให้รู้สึกกินแหนงแข็งใจกันว่าตอนที่ข้าพเจ้าโดยสารมากับเรือนั้นข้าพเจ้ายังบวชเป็นเพศบรรพชิตอยู่โดยสารอยู่ทางท้ายเรือส่วนพระธิดานั้นอยู่กลางลำจึงไม่อาจจะรู้แน่ชัดได้เลยในตอนเรือแตกถ้าอย่างไรท่านลองจัดหาโหราจารย์มาช่วยทำนายดูไม่ดีกว่าหรือเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างอุศเรนก็เห็นด้วยค่ะก็เลยเรียกให้โหราจารย์เข้ามาหาแล้วถามความถึงแก้วเกศราพระธิดาคู่หมายของตนโหราจารย์จับยามสามตาแล้วก็แจ้งว่าพระธิดาน่ะยังไม่ตายมีคนช่วยไว้อยู่ทางทิศอีสานให้ไปทางนั้นแล้วเดี๋ยวก็ได้เจอกันเองว่าแล้วค่ะอุศเรนก็เลยชวนพระอภัยมณีให้ไปตามหานางด้วยกันแต่พอทั้งหมดขึ้นเรือไปเรือกลับไม่ยอมเคลื่อนออกจากฝั่งก็ให้แปลกใจนักเดือดร้อนถึงพราหมณ์อีกแล้วค่ะว่าใครคนใดมีความรู้บ้างแล้วก็มีพราหมณ์ผู้เฒ่าคนหนึ่งมาบอกว่าที่เรือไม่ยอมเคลื่อนออกไปนั้นเป็นเพราะนางผีเสื้อน่ะยังอาลัยพระอภัยอยู่จึงยุดเรือไว้ไม่ให้ไปไหนพระอภัยจงลงเรือแล้วไปสั่งเสียนางให้สิ้นอาลัยเสียเดี๋ยวก็เดินทางได้เองพระอภัยจึงชวนอุศเรนค่ะขึ้นฝั่งไปลาสมาศพนางผีเสื้อด้วยกันพอไปถึงซากศพนางผีเสื้อพระอภัยก็ใจหายเกิดความสงสารนางรู้สึกรันทดใจไปด้วยแล้วก็พร่ำบ่นขอโทษนางรวมไปถึงบอกกล่าวให้นางเข้าใจว่าตัวนั้นสิ้นชาติวาสนาไปแล้วจงอย่าได้ทำให้ลำบากกันอีกเลยส่วนตนนั้นจะติดตามไปหาลูกจงปล่อยให้ไปดีเถิดด้วยความรันทดใจค่ะพระอภัยก็ร้องไห้จนแน่นอนค่ะสลบไปอีก
อุสเรนเห็นพระอภัยมณีเป็นลมสลบไปก็รีบเข้าไปประคองช่วยแก้ไขจนฟื้นขึ้นมาอุสเรนจึงคิดว่ายังไงซะซากศพนางยักษ์นั่นจะต้องตากแดดตากลมควรจะทำร่มไว้ให้นางได้อยู่สบายขึ้นว่าแล้วก็สั่งการให้ผู้ติดตามพากันทำร่มกั้นให้นางผีเสื้อแล้วจากนั้นก็กลับลงเรืออีกครั้งเรือก็สามารถแล่นออกไปได้ค่ะครั้งนี้อุสเรนนั้นจัดห้องหับให้พระอภัยเป็นอย่างดีฝ่ายพระอภัยพอขึ้นเรือได้สักพักก็ให้หวนคิดถึงเรื่องพระธิดาสุวรรณมาลีอีกครั้งรู้ว่านางยังมีชีวิตอยู่นั่นก็น่าจะเป็นเพราะสินสมุทรได้ช่วยเอาไว้เป็นแน่ครั้นแล้วก็หยิบสังวานกับสบายแลกใจของนางออกมาดูอีกครั้งพอดูแล้วก็ใจหายว่าตนนั้นไม่ได้อยากแย่งจากอุสเรนเลยแต่ที่นางยอมให้สังวาลไว้ก็เห็นได้ว่านางน่ะมีใจให้กับตนเองแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะทีนี้เกิดอาการว้าวุ่นใจอยู่ไม่เป็นสุขว่าแล้วก็จบมือขึ้นอธิษฐานกับเหล่าเทวดาบนเมืองสวรรค์ทั้งหลายว่าหากแม้สุวรรณมาลีเคยเป็นคู่กับตนมาก่อนในชาติที่แล้วก็ขอให้อย่าได้คลาดแคล้วกันเลยแล้วในที่สุดก็หลับไปค่ะอุสเรนแล่นเรือไปเจอเกาะแก่งแห่งไหนก็คอยให้คนเทียบท่าเข้ามองหาเผื่อว่าจะเจอนางอยู่เรื่อยแล้วก็คิดไปว่าเห็นโหนบอกเอาไว้ว่ามีคนช่วยไว้หากเกิดพลาดพลั้งนางเป็นของคนอื่นไปจะทำยังไงดีแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าเอาสิเป็นไงก็เป็นกันจะชินจนกว่าจะได้นางคืนมานั่นแหละถึงจะดีหากไม่ได้ก็จะไปบวชเป็นบาทหลวงเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปทีนี้ย้อนกลับมาที่กำปั่นของสินสมุทรกันต่อค่ะทั้ง4คนสินสมุทรศรีสุวรรณสุวรรณมาลีและอรุณรัศมีที่ท่องไปในทะเลใหญ่เห็นเกาะแก่งที่ไหนก็เหมือนกันเลยค่ะเข้าไปดูเผื่อว่าจะได้เจอพระอภัยกับเขาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เจอสักทีแต่การเดินทางครั้งนี้นั้นสินสมุทรไม่ได้อาทรร้อนใจอะไรเลยด้วยว่ามีเพื่อนเล่นนั่นก็คืออรุณรัศมีจึงทำให้ทุกวันกลายเป็นวันสนุกของเด็กทั้งสองไปวันคืนผ่านไปจนในที่สุดเรือของฝ่ายสินสมุทรศรีสุวรรณก็ได้มาพบเข้ากันกับเรืออุสเรนกลางน้ำค่ะต่างคนต่างยั้งหยุดโดยยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครจากนั้นอุสเรนก็ส่งทูตมาถามถึงเรือสินสมุทรก็ขึ้นบัลลังก์แล้วก็ฟังความพอได้ฟังทูตเล่าความว่าเรือนั้นเป็นเรืออุสเรนที่ตามมาเพื่อหาเจ้ากรุงผลึกและพระธิดาสุวรรณมาลีสินสมุทรก็รู้ความแน่ชัดแล้วก็คิดไปตามประสาเด็กว่าลูกเจ้าลังกาคนนี้น่ะที่เป็นคู่มั่นคู่หมายของมารดาเลี้ยงตนถ้าเขามาจะต้องชิงแม่ไปจากตนเป็นแน่คิดแล้วก็คิดจะหาทางกำจัดอุสเรนซะแล้วก็เก็บมารดาเลี้ยงเอาไว้ให้กับพระบิดาของตนแล้วก็คิดแบบไม่ปรึกษาใครค่ะคิดได้แบบนั้นก็พูดกับทูตไปเลยว่าน้อยแน่ไอ้พวกฝรั่งลังการู้ไว้ซะว่าเจ้าเมืองผลึกน่ะไม่ได้อยากได้ลูกหลานฝรั่งลังกาเป็นลูกเขยท่านยกพระธิดาให้แก่พระบิดาของเราแล้วและพระมารดาสุวรรณมาลีก็อยู่กับเราที่นี่บอกให้เจ้านายของเจ้าน่ะจงกลับไปลังกาซะไปหาเมียสวยๆคนอื่นแล้วก็อยู่ที่ลังกาให้สบายไปเถอะแจ้งไปด้วยว่าเรานี้คือสินสมุทรเป็นลูกกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปได้แล้วเหล่าทูตนั้นก็รีบกลับไปแล้วก็ให้โกรธเคืองคำพูดของสินสมุทรนักสินสมุทรเองก็รีบกลับเข้าห้องไปบอกสุวรรณมาลีเล่าความให้ฟังสิ้นทุกสิ่งอันสุวรรณมาลีที่ฟังก็ตกใจนักทั้งเรื่องที่ลูกเลี้ยงไปบอกความลับเขาทั้งเรื่องที่ตนปิดบังความจริงสีสุวรรณแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้พบกับพระอภัยอีกรวมไปถึงคิดว่าที่ลูกเลี้ยงไปพูดกับทูตเช่นนั้นน่ะทางนั้นจะต้องโกรธเป็นแน่สินสมุทรได้ยินแม่พูดดังนั้นก็แซงว่าแต่เขาจะพาพระมารดาไปแต่งงานด้วยลูกจึงให้โมโหนักจึงว่าไปเช่นนั้นแต่หากพระมารดาเห็นว่าผิดลูกก็ขอประทานโทษเถิดลูกแค่อยากจะถามความตามที่สงสัยว่าหากเขาจะพาพระมารดาไปแต่งงานด้วยพระมารดาจะทิ้งลูกไปกับเขาหรืออย่างไรแล้วส่วนพระบิดาของลูกนั้นก็น้อยวาสนานักหากพระมารดาไม่รับรักแล้ว
ต่อไปนี้ลูกจะแจ้งให้ผู้อื่นรู้ว่าพระมารดานั้นยังเป็นสาวไม่ได้มีราคีคาวแต่อย่างใดเลยนางฟังคำสินสมุทรแล้วก็ว่าเจ้านี่ช่างเจรจามากนักนะมาหึงหวงแทนบิดานั่นควรหรือแม่นี้เป็นแม่ของเจ้าแต่ไม่ใช่เมียของพ่อเจ้าเสมอไรเจ้าลังกาน่ะเขาจะพาไปอยู่สบายๆแม่จะพาเจ้าไปอยู่ด้วยกันไม่อยากไปหรืออย่างไรสินสมุทรก็ทำกระซาว่าจะไปด้วยจะฝากกายถวายชีวิตไว้กับแม่คนนี้แหละแล้วสองแม่ลูกก็หยอกล้อกันไปมาค่ะกลับมาที่ฝ่ายทูตของอุสเรนพอกลับขึ้นเรือได้ก็ทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังตามที่สินสมุทรพูดมาอุสเรนได้ฟังก็โกรธนักถามว่าพวกเจ้าได้เห็นตัวพ่อเจ้าเด็กนั่นไหมทูตว่าไม่ได้เห็นอุสเรนจึงเรียกพระอภัยมาถามปรึกษาหารือว่ามีหนทางอะไรหรือมีพระเวทอะไรที่จะช่วยได้บ้างไหมทางฝ่ายพระอภัยได้ยินชื่อสินสมุทรก็ให้คิดว่านั่นลูกตนแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชัวร์ 100% ค่ะคิดจะไปดูให้แน่ใจแต่เรือก็ห่างกันเกินไปที่จะเห็นจึงได้คิดหาอุบายด้วยการพูดกล่อมกลศึกเยอะแยะหลายประการแล้วก็จบลงที่ว่าจงอย่าเพิ่งพลีพรามทำอะไรไปเลยข้าพเจ้าจะขออาสาเป่าปีกล่อมพวกเขาลองดูแล้วเผื่อจะได้เรียกนายใหญ่ของพวกนั้นให้มาหาเพื่อถามความให้กระจ่างใจอีกครั้งอุสเรนก็เห็นดีเห็นงามด้วยพระอภัยจึงให้คนไปหยิบปีมาให้แล้วก็เริ่มเป่าเป็นเพลงพูดถึงเรื่องราวการเดินทางของตนจนได้พบกับสุวรรณมาลีและสุวรรณมาลีกับลูกน้อยของตนต้องพลัดพรากจากกันในใจความนั้นยังบอกอีกว่าหากสินสมุทรได้ยินเพลงของบิดาแล้วก็ขอให้จงว่ายน้ำมาหาบิดาด้วยคนที่ได้ฟังเพลงนี้ทั้งหมดบนเรือของอุสเรนค่ะรวมถึงตัวอุสเรนเองก็พากันสลบสลายไม่ได้สติไปตามกันยกเว้นก็แต่คนของพระอภัยที่รู้วิธีเลี่ยงมนต์นี้ส่วนฝ่ายสินสมุทรนั้นอยู่ห่างนักแต่เสียงเพลงก็ไปถึงบ้างทำให้คนที่ได้ยินพากันโงกหลับไปไม่น้อยเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปกับตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทรค่ะ